วัสดีครับขอเชิญทุกท่านนะฮะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเรากับ True Innovation Award ซีซั่นที่2ครับสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอครับปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับที่เราจะมาค้นหาสุดยอดนวัตกรรมนะครับโดยฝีมือคนไทยนั่นเองครับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีคนที่ส่งนวัตกรรมนะครับโดยฝีมือของคนไทยเนี่ยนะครับเข้ามาเยอะแยะมากมายครับปีนี้เช่นเดียวกันครับความสนุกความเข้มข้นนะครับยังมีให้ติดตามกันเต็มที่เลยนะครับแต่กติกาสำหรับซีซั่นที่2จะเป็นอย่างไรเชิญชมเลยครับจากผู้สมัครหลายร้อยทีมผ่านการคัดเลือกจนได้24ทีมเจ้าของผลงานนวัตกรรมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในประเภท Innotree และอีก24ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในประเภท Idea Seed ซึ่งทุกทีมจะต้องเจอกับกติกาการแข่งขันสุดเข้มข้นเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมและสุดยอดแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมแห่งปีโดยเราจะเริ่มจากการแข่งขันในประเภท Innotree การเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมที่ทำสำเร็จแล้วโดย24ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบจะถูกจับฉลากแบ่งการแข่งขันออกเป็น2สายสายละ12ทีมแล้ววันนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อค้นหาตัวแทนของสาย A เริ่มจากการแข่งขันในรอบแรก At First Sight ใหม่แกะกล่องกติกาในรอบ At First Sight คณะกรรมการทั้ง5คนจะได้เห็นผลงานนวัตกรรมที่นำออกมาโชว์ทีละ1ผลงานส่วนทีมผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมจะอยู่ในห้องกระจายเสียงและทำได้เพียงพูดนำเสนอผลงานให้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดภายในระยะเวลา60วินาทีเมื่อหมดเวลาคณะกรรมการทั้ง5จะต้องทำการตัดสินโดยการกดปุ่มไฟที่อยู่ด้านหน้าว่าจะให้เก็บนวัตกรรมที่เห็นเอาไว้หรือจะให้เจ้าของผลงานนั้นกลับไปจาก12ผลงานนวัตกรรมเราจะทำการคัดเลือกจนได้3นวัตกรรมที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดที่จะได้รับสิทธิ์การแข่งขันในรอบต่อไปพร้อมกับได้รับเงินรางวัลสะสมทันทีทีมละ 10,000 บาทเอาละครับการแข่งของเราในวันนี้นะครับเป็นประเภท Innotree สาย A นะครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับนวัตกรรมของเราซึ่งวันนี้มีให้ได้รับชมกันนะครับ12ชิ้นด้วยกันครับเราไปทำความรู้จักกับคณะกรรมการของเรากันก่อนดีกว่านะครับเริ่มที่ท่านแรกครับคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับใครที่เป็นแฟนของ True Innovation Award นะครับขอต้อนรับครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสรรพิพัฒน์ศิริศักดิ์นะครับผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับดร.สันของเรานะครับมาที่ท่านต่อไปดีกว่านะครับดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธนะครับหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมบริษัท True Corporation นะครับหรือดร.ยุทธนั่นเองครับขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีครับครับผมโอ้โหนี่เหมือนอยู่บนแท่นบังคับการตรงกลางเลยนะครับดูเป็นรุ่นใหญ่มีปุ่มยิงตรงนี้ด้วยมีปุ่มยิงครับผมใจเย็นนะครับรอให้ออกมาก่อนนะครับนะฮะท่านต่อมานะครับคิดถึงท่านนี้มากๆเลยนะครับตอนนี้กลับมาพร้อมกับทรงผมใหม่ด้วยนะครับคุณกนกรัตติวานิชนะครับผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนครับคุณกนกครับสวัสดีครับทรงผมมาแบบวัยรุ่นเลยนะครับนะฮะสำหรับปีนี้ครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าคำคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นอย่างไรไม่รู้จะแบบมาแนววัยรุ่นหรือเปล่านะครับท่านที่4ครับโอ้โหท่านนี้ก็เวลามาแต่ละครั้งเนี่ยคำแนะนำนี่ก็โดนใจเหลือเกินนะครับอาจารย์บุริมโอชกานนท์นะครับอาจารย์สาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมสวัสดีครับรอเหมือนเดิมโอ้ขอบพระคุณครับอาจารย์อาจารย์ก็ยังเท่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะฮะโอ้โหแต่วันนี้มาอยู่ด้านหน้าเลยนะฮะตอนซีซั่นที่แล้วจะหลบอยู่ด้านหลังนะฮะแต่มาทีนึงนี่ผู้บังคับการอยู่นี่ครับครับผมแปลว่าแถวบนนี่รุ่นใหญ่ป่ะฮะรุ่นใหญ่รุ่นเล็กผมอ๋อนี่รุ่นเล็กนะครับอีกหนึ่งท่านดีกว่าคนนี้เนี่ยนะฮะให้เกียรติมาเป็นกรรมการของเรานะครับแล้วก็เป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกครับผมนะฮะคุณหน้าคุณตารู้จักกันอยู่แล้วครับคุณสมรักษ์คำสิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมยาครับผมถ้าผมตัดเสร็จแล้วอ่ะครับถ้าขัดอาจารย์ผมต่อยอาจารย์ไม่ได้ไม่เป็นกรรมการด้วยกันเห็นต่างก็ไม่ว่าอะไรไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออครับผมผมคิดถูกมันก็ต้องถูกแล้วครับผมเอางี้ถ้าจะเคลียร์กับเจ้าของนวัตกรรมดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าไหมโอเคนะฮะครับผมพร้อมแล้วนวัตกรรมชิ้นแรกไปพบกันเลยครับเชิญเลยครับสวยใ
ใสใจสิ่งแวดล้อมค่ะอืมสวยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะนวัตกรรมตัวที่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่มีนะก็เป็นทางเลือกแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่ช่วยกันส่งเสริมในการใช้จริงในชีวิตประจำวัน60วินาทีสามารถที่จะบอกทุกคนได้ว่าคอนกรีตโปร่งใสนะคะสวยแล้วก็ใสรักษาสิ่งแวดล้อมได้แน่นอนค่ะซีเมนต์โปร่งแสงพร้อมค่ะโอ้เอาละครับสวยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับไม่ธรรมดามากนะอย่างที่บอกกันไปว่าการแข่งขันของเราในรอบนี้ก็คือ At First Sight ครับมีเวลา60วินาทีครับนะฮะสำหรับเจ้าของนวัตกรรมที่จะนำเสนอผลงานของเขานะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าของนวัตกรรมนี้นะครับเขามีอะไรมานำเสนอครับเชิญครับ1นาทีครับสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะทีมงานปูนซีเมนต์แบบโปร่งใสนะคะนวัตกรรมสวยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมใช้เป็นวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันใช้แทนวัสดุเดิมๆที่ใช้ในการก่อสร้างตกแต่งมีคุณสมบัติพิเศษคือให้แสงสว่างมีสีสวยงามสามารถเปลี่ยนสีได้ในอุณหภูมิที่ต่างกันเช่นอากาศร้อนจะเปลี่ยนเป็น1สีอากาศเย็นจะเปลี่ยนเป็นอีก1สีนะคะมีอายุการใช้งานยาวนานทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเหมาะสมกับการตกแต่งอาคารที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงานใช้วัสดุจากธรรมชาติวัสดุเหลือใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตซึ่งสามารถใช้จ่ายซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายหมดเวลาครับโอ้โหอันนี้ผมไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าหมดเวลานี่ตัดไมค์เองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเจ้าของนวัตกรรมนี่มีเวลาจำกัดจริงๆเลยนะครับเนี่ยดูจากนวัตกรรมแล้วก็คือเป็นซีเมนต์โปร่งแสงนะครับเอาล่ะตอนนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านแล้วครับนะฮะว่าจะให้เก็บหรือว่าให้กลับนะครับเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วมาดูกันดีกว่าครับว่ากรรมการของเราจะให้เก็บหรือกลับนะครับเก็บหรือกลับครับโอ้โหเอาละฮะเก็บหรือกลับนะครับเชิญครับเก็บถึง5เสียงนะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับคืออะไรซีซั่นแรกนวัตกรรมชิ้นแรกก็ให้เก็บหมดเลยนะครับถือว่าสุดยอดมากๆกรรมการของเราครับมาฟังมุมมองความคิดเห็นนะฮะจากตัวแทนคณะกรรมการของเราดีกว่านะครับว่าทำไมนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับถึงสมควรจะเก็บไว้ครับขอตัวแทนท่านแรกเป็นดร.ยุทธละกันครับครับจริงๆต้องบอกแค่ชิ้นแรกนี่ผมก็ตื่นเต้นแล้วนะครับผมลองนึกดูว่าถ้าเอาไปปูในห้องน้ำเนี่ยครับมันคงตื่นเต้นเหมือนกันเพราะมันมองทะลุได้ใช่ไหมครับ ไม่ผมหมายถึงว่าทะลุได้แล้วมันเปลี่ยนตามอุณหภูมิครับผมเวลาเราน้ำร้อนน้ำเย็นเราจะได้รู้ผมไม่ได้คิดอย่างที่คุณจอนคิดนะผมก็ไม่ได้คิดเลยเปล่าครับเปล่าครับดร.ยุทธครับชอบครับชอบอยากฟังว่ามันจะไปทำเป็นอะไรได้อีกคือสามารถอะแดปต์ใช้ทำอะไรได้บ้างเยอะครับเยอะมากใช่ไหมครับโอ้เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เพิ่งเคยการโกรธมันก็จะไปตามอารมณ์ก็อาจจะเป็นสีแดงก็ได้อาจจะเป็นสีแดงอารมณ์แบบว่าด้วยก็มีคืออะไรอารมณ์แบบว่าอารมณ์แบบสบายสบายไงนี่คิดเลือกไปนู่นครับผมชิลๆปาร์ตี้อะไรอย่างงี้นะครับแต่แน่นอนนวัตกรรมชิ้นแรกครับจากสายเอของเรานะครับเก็บนะครับพรีเซนต์ได้ครบถ้วนทุกตัวนะคะจบคำสุดท้ายพอดีเวลาหมดเลยค่ะผ่านทั้ง5ท่านนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านนะคะที่เห็นในคุณประโยชน์ของซีเมนต์โปร่งแสงนะคะนวัตกรรมชิ้นต่อไปนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการแพทย์อุตสาหกรรมหรือว่าบันเทิงไม่รู้เหมือนกันครับมาดูกันเลยดีกว่าครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับตอบโจทย์ลูกค้าฉับไวสะดวกทันสมัยด้วยหุ่นยนต์ค่ะหุ่นยนต์เนี่ยในปัจจุบันนี้เริ่มมีการนำมาใช้ในงานบริการต่างๆมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะฮะที่เริ่มเอาหุ่นยนต์มาเสิร์ฟงานระดับนี้เนี่ยมันเป็นงานที่มนุษย์ทำไม่ได้หรือเปล่ามันไม่ใช่นะฮะหรือว่ามันจะสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ก็ไม่เชิงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขานำหุ่นยนต์มาใช้เพราะว่ามันน่าสนใจหุ่นยนต์ของผมจะช่วยให้เรื่องของการตลาดและการสำรวจความคิดเห็นเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นคุณพร้อมจะไปสำรวจกับผมหรือยังครับ
เอาละครับโอ้โหเมื่อกี้มาเป็นแบบคล้ายๆคำขวัญจังหวัดเลยนะฮะไม่ธรรมดามากเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรนะตอบโจทย์ลูกค้าสะดวกฉับไวนะฮะตอบโจทย์ลูกค้าฉับไวสะดวกทันสมัยด้วยหุ่นยนต์ค่ะด้วยหุ่นยนต์โอ้โหเอาละฮะไปฟังเขาดีกว่าครับ60วินาทีครับในการชนะใจกรรมการของเรานะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการสำรวจความคิดเห็นเราสามารถนำมันไปใช้ยังสถานที่ต่างๆหรืองานอีเวนต์ต่างๆที่ต้องการได้โดยหุ่นยนต์จะทำการรับความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลผ่านทางทัชสกรีนและให้ของที่ระลึกตอบแทนทางท้องเมื่อให้ข้อมูลเสร็จโดยข้อมูลที่ใส่เข้าไปในหุ่นยนต์นี้จะถูกนำไปประมวลผลและบันทึกแบบออนไลน์ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ทันทีนอกจากความสะดวกและรวดเร็วทางด้านข้อมูลแล้วเราสามารถกำหนดให้หุ่นยนต์แสดงผลได้หลายภาษาโดยเฉพาะประเทศไทยที่กำลังเตรียมความพร้อมรับมือกับ AEC นั้นหน่วยงานต่างๆอาจไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทั้ง10ภาษาแต่สามารถใช้หุ่นยนต์นี้เป็นตัวกลางในการรับข้อมูลเบื้องต้นได้บริษัทต่างๆที่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ก็สามารถใช้หุ่นยนต์นี้เป็นช่องทางในการแจกตัวทดสอบและให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ตลอดจนสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นได้ทันทีโอ้โหครบ60วินาทีพอดีฮะพอดีเป๊ะเลยฮะแล้วที่มันที่สุดเนี่ยเขาคิดนวัตกรรมนี้หรือว่าสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยคำนึงถึงเรื่องของ AEC ด้วยนะครับนะกับการติดต่อสื่อสารเก็บข้อมูลนะฮะเบื้องต้นเขาใช้คำว่าเบื้องต้นนั่นเองนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะถูกใจกรรมการของเราหรือไม่เก็บหรือว่ากลับดีครับก็ไม่น้อยนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วครับเชิญครับโอ้ตอนนี้กลับ3เก็บ2นะครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับโอ้โหเอาล่ะกลายเป็นว่าต้องกลับซะแล้วแต่เรามาฟังมุมมองนะฮะของกรรมการของเราดีกว่าเริ่มที่ฝั่งที่บอกว่าให้กลับก่อนดีกว่าครับอาจารย์บุริมครับครับก็จริงๆแล้วก็ดูมีประโยชน์นะฮะแต่ว่าในแง่ของการใช้งานจริงมองภาพแล้วคงใช้ลำบากครับผมเนื่องจากว่าถ้ากรอกแบบสอบถามเนี่ยมันต้องอ่านครับผมแล้วก็คนที่อยู่ที่จะมานั่งกรอกเนี่ยคงไม่ต่อคิวกันเพื่อจะกรอกแล้วมารับของก็คือแบบเหมือนกดคืออะไรอย่างงี้มันเสียเวลารายละเอียดเงี้ยคือครับผมแต่ละคนทำเสร็จความรู้เทคโนโลยีของคนก็ไม่เท่ากันใช่มั้ยฮะแล้วก็การตอบแบบสอบถามด้วยการให้ของเนี่ยเขาอยากได้ของเขาเลยมาตอบหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มันมีในแง่ของเชิงวิจัยแล้วมันมีคำถามเยอะไงฮะอ่ะโอเคครับกรรมการเราอีก2ท่านผมขอเป็นดร.สันแล้วกันครับที่บอกว่าเฮ้ยเก็บเธอจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่โอเคอยู่ครับขอฟังมุมมองดร.สันหน่อยครับนักวิจัยที่ชอบแจกแบบสอบถามเนี่ยสิ่งที่ปัญหานักวิจัยเจอก็คือคนไม่ร่วมมือก็คือไม่อยากจะตอบแบบสอบถามครับคือคนอาจจะยี้อะไรเงี้ยใช่ไม่อยากตอบแบบสอบถามแต่ว่าผมถือว่าคนที่ผลิตตรงนี้เนี่ยนะครับมีจุดเด่นตรงที่ว่าเมื่อเขารู้ว่าความเบื่อหน่ายตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการไม่ให้ความร่วมมือก็น่าจะประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้คนผ่านไปแล้วอยากจะมาลองเล่นดูอย่างน้อยคนผ่านไปก็ต้องคิดว่าไอ้เจ้านกฮูกตัวนี้มันคืออะไรวะแล้วเมื่อมาเจอปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเจอว่าเออนกฮูกตัวนี้มันสามารถที่จะสอบถามความเห็นเขาก็อาจจะลองเล่นดูเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ามันเร่งเร้าความสนใจของเขาเขาก็เลยอยากจะให้ความร่วมมือก็ตอบแบบสอบถามดูนะครับไอ้ตัวเนี้ยจริงๆเราผมไม่อยากให้ยึดกับตัวรูปร่างหน้าตาของมันนะฮะเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดโดนมากเลยให้ลองเล่นดูเนี่ยสมมติถ้าเป็นคุณจรครับทำวิจัยผมเป็นนักวิจัยนะครับผมแล้วผมระหว่างมีเครื่องนี้กับน้องครับเอา iPad ให้น้องคุณจรจะลองเล่นกับเครื่องไหนไปครับผมไปแบบชีวภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รูปร่างหน้าตาหุ่นยนต์เนี่ยผมเพราะว่าด้วยตัวเนี้ยผมมองว่าเทคโนโลยีมันไม่มีอะไรมากหลักๆเป็น iPadนะเพราะฉะนั้นอาจจะมองให้ทะลุมากกว่านี้ว่าเอ้ยไอตัวที่คุณจะทำเนี่ยจริงๆเนี่ยหัวใจของมันคืออะไรแล้วก็ไปพัฒนาตรงนั้นมากกว่าผลิตให้มันสุดยอดไปเลยใช่ผมทำนะครับผมทำไม่ได้เลยครับผมนะฮะไม่เป็นไรนะครับคุณนกฮูกนะครับนะฮะอ่ะโอเคนะฮะขาดอย่างที่บอกไปขาดไป1เสียงนั่นเองนะครับที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้นะครับกลับนะครับกรรมการเขาถามว่ามันน่าจะดูยากแต่จริงๆแล้วถ้าได้ลองใช้เนี่ยหุ่นยนต์ผมง่ายมากคือเราไม่ต้องไปกรอกใส่ตัวมันอาจจะคลิกที่ภาพหน้ายิ้มหน้าบึ้งก็เป็นการเก็บข้อมูลแบบนึงแล้วเสียดายที่ไม่ได้โชว์ให้ดูรอบนี้นะครับได้ยินท่านที่ให้ผ่านเนี่ยท่านค่อนข้างเข้าใจในเนื้องานจริงๆก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ให้คอมเมนต์ที่เรียกว่าเป็นกำลังใจให้อย่างดีนะครับ
เอาละครับอย่ารีรอนะอย่ารอช้าไปลุยกันต่อกับนวัตกรรมชิ้นต่อไปครับเชิญเลยครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยค่ะจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีต้นตาลตะโหนดมากมายเครื่องผ่านเมตานมีอยู่แล้วครับแต่ว่าของผมเนี่ยพัฒนาขึ้นและพิเศษกว่าคนอื่นติดตามชมดูรับรองครับดีแน่นอนครับเท่าที่ดูจากนะฮะอุปกรณ์ประกอบนะฮะในการนำเสนอแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเอาไปใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนั่นเองนะครับแต่60วินาทีครับนะฮะที่จะมาแนะนำนวัตกรรมนี้นะครับมาขยายความว่าสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับใช้เวลาคุ้มค่าครับเชิญเลยครับจังหวัดเพชรบุรีมีต้นตาลมากมายการทำเจ้าตาลเชื่อมต้องทำการผ่าเมล็ดตาลนำเจ้าตาลด้านในเมล็ดออกมาเชื่อมเป็นอาหารหวานการผ่าต้องใช้มือจับผ่าด้วยมีดอิโต้หรือขวานเครื่องผ่าเมล็ดตาลที่สร้างขึ้นใช้วิธีการผ่าด้วยเบลเล่วงเดือนความโต4นิ้ว2ใบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์มีกลไกงัดเปิดสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเสร็จเรียบร้อยฮะเสร็จแล้วครับท้ายที่สุดแล้วเราก็ได้รู้กันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการที่เขาจะต้องผ่าเมล็ดหรือว่าตัดเมล็ดออกมาให้มันแยกซี่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายจากการใช้ขวานหรือว่าใช้อีโต้นั่นเองนะครับคราวนี้เขาเลยมีนวัตกรรมนะฮะเป็นเครื่องผ่าออกมานั่นเองอ่ะจะให้เก็บหรือว่ากลับนะครับต้องมาลุ้นกันดีกว่าครับมาลุ้นกันเลยฮะเก็บหรือกลับดีฮะโอ้ดังได้ฮะดังได้กดดันได้ครับเอาละฮะต้องมาดูครับกรรมการของเราครับ5เสียงครับเก็บหรือกลับครับเชิญครับสนับสนุนโดย True Move H 4G 3G Wi-Fi สนับสนุนโดย True Online Leotech เก็บหรือกลับดีฮะโอ้ดังได้ฮะดังได้กดดันได้ครับเอาละฮะต้องมาดูครับกรรมการของเราครับ5เสียงครับเก็บหรือกลับครับเชิญครับโอ้โหเอาละครับกลับ3เก็บ2นะครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับปรบมือให้กำลังใจหน่อยครับครับผมเอาละเสียงแตกอีกแล้วแต่คราวนี้ก็พลิกกันไปคนละฝั่งนะครับนะกลายเป็นว่าให้กลับถึง3เสียงเลยนะครับตอนนี้ขอฟังมุมมองของนะฮะกรรมการที่บอกว่าให้เก็บก่อนดีกว่าครับดร.สันครับคือสิ่งที่ผมจุดประเด็นของผมก็คือว่าคนผลิตอันนี้รู้จักใช้ความเด่นของอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะความเด่นของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีครับซึ่งพอเราบอกว่าลูกตาลปุ๊บเนี่ยเราก็นึกถึงจังหวัดเพชรบุรีครับผมแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาน่าจะมีการสร้างผลิตกรรมบางอย่างที่สามารถใช้กับการสนับสนุนจุดเด่นอันนี้ซึ่งตรงนี้ผมชมเขานะครับว่าเป็นพิเศษใช้ได้ work ของเขาเนี่ยใช้ได้ครับผมนะฮะแล้วก็จริงๆต้นทุนก็ต่ำนะอาจารย์นะครับต้นทุนก็ต่ำน่าจะช่วยลดความเสี่ยงได้ด้วยไงกับความปลอดภัยของเขาอาจารย์ไม่กลับใจเหรอตัดสินแล้วตัดสินเลยผู้บัญชาคนไทยล้วนๆเลยนะคนไทยเก่าเนี่ยลองฟังมุมของกรรมการที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอาจจะยังไม่ดีพอให้กลับไปพัฒนาก่อนนะครับผมขอเริ่มที่คุณกนกครับครับก็อยากจะแนะนำว่าอาจจะไปปรับปรุงนะฮะในเรื่องของเทคโนโลยีครับผมคราวหน้าอาจจะต้องมาอธิบายเพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างชัดเจนยังไงกับคนอื่นนะฮะครับผมลองไปเปรียบเทียบดูว่าภูมิภาคอื่นเขามีการทำอย่างนี้ไหมพอดีเราก็ไม่ได้ข้อมูลตรงนั้นครับหรือปรับใช้กับผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นได้ไหมเขาสามารถพูดได้เลยไหมว่าตัวนี้เป็นอันแรกในประเทศไทยที่อื่นไม่มีเลยผมคิดได้คนเดียวนี่แหละเทคโนโลยีอะไรว่ากันมาคืออย่าหยุดนะฮะแนวคิดดีแล้วปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไปที่จะต่อไปส่งมาได้ใหม่ครับวันหลังทาสีทองมาเลยนะโอ้โหดูอลังการมากครับนะฮะอ่ะโอเคขาดไปเพียงแค่1เสียงเท่านั้นนะครับไม่งั้นก็คงจะได้อยู่ต่อหรือว่าได้เก็บไว้แล้วนะครับแต่นวัตกรรมนี้นะครับกลับนะครับคือบางทีอาหารเนี่ยเราทำแล้วเราว่าอร่อยแต่พอมาให้คนอื่นชิมเนี่ยเขาว่าไม่อร่อยเราก็ต้องน้อมรับตรงนี้ครับก็ฝากถึงผู้นักคิดนักประดิษฐ์ทั้งหลายนะครับก็คือใครคิดได้ทำได้ก็เอามานำเสนอ
พื่อให้คนอื่นได้รับรู้รับแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับสำหรับผมในวันนี้ไม่ท้อแท้แม้วันนี้จะคิดทำสิ่งดีๆอีกต่อไปครับมาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับกับนวัตกรรมชิ้นต่อไปครับต้องมาดูว่าคราวนี้จะมาเป็นของหรือว่ามาเป็นแอปมาเป็นซอฟต์แวร์หรือว่าฮาร์ดแวร์นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับยึดกระโหลกปลอดภัยใช้คุ้มค่ะครับ เจ้าของนวัตกรรมชิ้นต่อไปหลายๆคนที่เคยติดตามการแข่งขันในซีซั่นแรกน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันพอสมควรครับเพราะเขาคือนายแพทย์เจ้าของนวัตกรรมข้าววรางกูรวัสดุห้ามเลือดที่ทำจากข้าวซึ่งแม้จะไปไม่ถึงตำแหน่งชนะเลิศแต่ก็เป็นถึง1ใน8สุดยอดนวัตกรรมจากการแข่งขันในปีที่ผ่านมาสิ่งประดิษฐ์ที่ของปีที่แล้วเราไม่สำเร็จมันก็จะเป็นบทเรียนก้าวที่1 นะครับทำให้เรารู้ว่าเรามีข้อเสียอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะพยายามปรับปรุงตัวเราเองให้ดีขึ้นให้เข้มแข็งขึ้นเนื่องจากตัวผมเองเนี่ยเป็นหมอผ่าตัดนะครับเราก็ได้ทำงานอยู่เกี่ยวข้องกับวัสดุทางการแพทย์นะครับซึ่งเราต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาด้วยราคาที่แพงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาทรัพยากรของประเทศไทยมาทำเป็นวัสดุชนิดใหม่เราก็จะเป็นของใหม่ของโลกได้ปีนี้เต็มร้อยครับเอาละฮะเมื่อกี้ยังงงๆกันอยู่หน่อยนะฮะเหมือนได้ยินคำว่ากะโหลกอะไรนะฮะอีกทียึดกะโหลกค่ะยึดกะโหลกนะฮะน่าจะเกี่ยวกับการแพทย์แหละเพราะว่าดูจากอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วนะครับแต่60วินาทีครับในการนำเสนอนะครับว่าไอ้นวัตกรรมชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันคืออะไรไอ้ยึดกะโหลกที่เราได้ยินเมื่อกี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับ60วินาทีครับเพื่อเอาชนะใจกรรมการของเราถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเชิญครับประเทศไทยมีปัญหาสำคัญมากอย่างหนึ่งคือขาดแคลนผู้ผลิตสินค้าทางเทคโนโลยีชั้นสูงจนต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศด้วยราคาที่แพงมากเช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์เสียงบประมาณถึงปีละ 45,000 ล้านบาทกระดุมโชติกาเป็นชื่อทางการค้าของวัสดุทางการแพทย์แปลกใหม่ระดับโลกผลิตจากกระดูกวัวสามารถถูกย่อยสลายได้ภายในร่างกายมนุษย์วิจัยขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยสำหรับให้แพทย์ใช้ปิดตรึงกะโหลกศีรษะมนุษย์ตามหลังการผ่าตัดสมองขณะนี้กำลังวางตลาดจำหน่ายเชิงพาณิชย์พร้อมกับยื่นขอจดสิทธิบัตรไทยแล้วข้อดีที่เกิดขึ้นคือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีวัสดุทางการแพทย์ที่มีราคาถูกมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานนานาชาติเกิดการว่าจ้างงานในประเทศเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรไทยช่วยลดการนำเข้าและเพิ่มหมดเวลาครับผมโอ้โหครับแต่ถ้าเอาจริงๆนะครับถ้าคณะกรรมการของเราเนี่ยแบบจำได้ผมคิดว่าเสียงคุ้นๆนะครับเสียงค่อนข้างคุ้นเคยครับนะฮะแล้วก็ดูจากนวัตกรรมแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพทย์นะฮะเพราะฉะนั้นเอ๊ะไม่แน่ใจว่าใช่เขาหรือเปล่านะครับเอาละจะเก็บหรือว่าจะกลับนะครับขึ้นอยู่กับกรรมการของเรานะครับทั้ง5ท่านครับนะฮะมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับเอาละเก็บหรือกลับดีฮะครับเสียงค่อนข้างไปทางเดียวกันครับนะฮะแต่ต้องดูครับว่ากรรมการเราจะให้เก็บหรือกลับนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โหเก็บถึง5นะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับไม่ต้องเถียงเลยนะฮะสำหรับนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับโอ้โหเข้าไปรอคอยสบายๆชิวๆเลยนะครับถามมุมมองของกรรมการของเราก่อนดีกว่านะครับนะฮะถามเริ่มที่ดร.ยุทธก่อนละกันครับครับผมมองนวัตกรรมชิ้นนี้เป็นนวัตกรรมไทยที่มีระดับของเทคโนโลยีเนี่ยสูงครับผมนะครับเราจะเห็นหลายๆอันที่เราเน้นเรื่องพื้นบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านแต่นี่เป็นตัวอย่างอันนึงที่ฝีมือคนไทยไปแข่งในระดับโลกครับผมเพราะนั้นผมอยากจะฟังต่อแล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากรู้ที่มาของชื่อด้วยนะครับทำไมถึงเป็นกระดุมโชติกาใช่อาจจะเป็นชื่อของภรรยาหรือเปล่าหรือว่าเป็นสาวที่ไหนชื่อโชติกาครับผมคือชื่อฟังแล้วน่าจะสวยครับครับครับผมเลยอยากเห็นหน้านิดนึงฮะผมเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นแบบชั้นสูงแหละนะฮะถือว่ามีเรื่องของความซับซ้อนหรือว่าการนำไปใช้ที่ค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับนะฮะงั้นขอต่อที่อาจารย์บุริมแล้วกันครับก็
ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะฮะเพียงแต่ว่ามีข้อเงื่อนไขอยู่อันผมอยากเก็บแต่ผมไม่อยากใช้คือถ้าเป็นไปได้ผมไม่ใช้ดีกว่าครับแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามันทดแทนได้กับไอ้ที่ต้องอิมพอร์ตมาเสียตังค์เยอะนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันถูกใช้ในเชิงพาณิชย์มันก็จะแพร่ไปทั่วเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผลงานไอ้สิ่งประดิษฐ์อันนี้เนี่ยมันดีจริงมันอาจจะปฏิวัติระบบของการติดกะโหลกหรือยึดกะโหลกในโลกนี้ผมว่ามันดูแล้วคือนวัตกรยังพูดไม่ได้ใจมันใหญ่กว่านี้ครับผมถ้าจะให้ตกนี่คือพูดน้อยไปอ่ะครับผมคืออ๋อแหมแต่ก็ด้วยเวลาด้วยใช่ไหมครับแต่ผมมองว่าแต่ก็อยากฟังต่อมันยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่เชื่อว่าคงไม่ได้คุณสมรักจะไปใช้ไหมครับผมครับผมพี่บาสว่าไงพี่บาสว่าไงผมว่าอันนี้คือเป็นอันที่สุดยอดครับผมมีตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยนักมวยนี่นะอาจจะใช้นักมวยคนอื่นอาจจะใช้แต่สมรักกับเสียงหลบดีต่อยกระโหลกแตกครับผมอ๋อหลบได้อย่างนี้ไม่ได้กินผมฮะอย่างนี้ไม่ได้กินผมฮะครับผมเพราะผมชอบมวยเนี่ยผมหลบแป๊บหลบได้เลยยกไม่กินผมอาจารย์นะครับผมไม่กินผมครับผมคือว่าเป็นนอกจากจะทำอันนี้ขึ้นมาแล้วผมว่าคนที่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยยังได้บุญอีกด้วยครับเพราะช่วยชีวิตคนครับครับผมโอ้โหนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์แน่นอนตอนนี้นวัตกรรมนี้นะครับเก็บนะครับผมคิดว่าผมเตรียมเวลาไว้เผื่อแล้วปรากฏว่าช้าไปอีกเรามีเวลาแค่60วิเพราะนั้นเราก็อาจจะยังพูดอะไรมากไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอบต่อไปถ้าคุณกรรมการจะกรุณาเราจะเล่าให้หมดแน่นอนครับเจอกันรอบหน้าแล้วผมจะเฉลยว่าโชติกาคืออะไรเจอกันรอบหน้าแน่นอนต้องบอกว่าฝีไม้ลายมือในการพัฒนานวัตกรรมและการนำเสนอแน่นอนจริงๆครับสำหรับทีมเจ้าของนวัตกรรมกระดุมโชติกาแต่ว่ามีคนสมหวังแล้วก็ต้องมีคนผิดหวังอย่างทีมเจ้าของนวัตกรรมพลาสมาไอน้ำอุปกรณ์ที่ใช้น้ำมาสร้างเปลวเพลิงความร้อนสูงสำหรับงานเชื่อมและตัดก็ถูกคณะกรรมการตัดสินให้กลับไปอย่างฉิวเฉียดด้วยคะแนนเสียง3-2มาดูกันครับว่าเจ้าของนวัตกรรมชิ้นต่อไปจะถูกสั่งให้กลับตามไปด้วยหรือไม่ต้องมาดูว่าชิ้นนี้จะได้เก็บหรือว่าจะได้กลับนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาเลยยิ่งใช้ยิ่งลดยิ่งกดยิ่งประหยัดค่ะก็เป็นนักประดิษฐ์อิสระแล้วกันคืออยากให้เขายอมรับว่าสิ่งที่เราคิดที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเฮ้ยมันใช้ได้จริงนะมีประโยชน์จริงๆนะอันนี้คือเป้าหมายที่สูงสุดตื่นเต้นมากไม่เคยเจอการแข่งขันแบบในลักษณะแบบนี้ก็นอนไม่หลับเอาเมื่อคืน ยังไงผมก็มีวันครับเอาละฮะสโลแกนเมื่อกี้น่าสนใจมากยิ่งใช้ยิ่งลดยิ่งกดยิ่งประหยัดยิ่งประหยัดนะครับกดเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละนะฮะแต่ว่าผมไม่รู้มันคือเอ๊ะมันถังขยะเหรอ ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเป็นแบบมันเอาไว้แช่อะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่ะโอเคเชื่อว่ากรรมการเราก็ชะงนเหมือนกันนะฮะมาดูดีกว่าครับว่า60วินาทีครับเขาจะสามารถแนะนำนวัตกรรมชิ้นนี้ได้อย่างไรบ้างครับเชิญครับคุณเคยสังเกตหรือไม่ว่าถังขยะที่เราใช้อยู่ทำไมมันถึงเต็มเร็วใส่ขยะเพียงไม่กี่ชิ้นก็เต็มแล้ววันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปมาแล้วพุทธดาวถังขยะที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการบีบอัดในตัวการใช้งานเมื่อคุณสังเกตเห็นว่าขยะที่อยู่ในถังเริ่มเต็มเพียงแค่คุณใช้มือกดบริเวณของฝาถังที่เป็นสีเขียวที่อยู่ด้านบนลงไปจะเป็นการบีบอัดขยะและเพิ่มพื้นที่ให้ใส่ขยะได้เพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญยังช่วยให้ท่านลดปริมาณการใช้ถุงดำลงได้กว่าครึ่งพุทธดาวยิ่งใช้ยิ่งลดยิ่งกดยิ่งประหยัดขอบคุณครับโอ้โหแม่เมื่อกี้ฟังคำแนะนำคุณบาสมาหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเรื่องของการพรีเซนต์นะต้องเอาให้แบบไม่ได้โม้อลังการอลังการนิดนึงอ่ะมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้เก็บหรือว่ากลับนะครับเก็บหรือกลับครับครับผมสาวๆบอกว่าเก็บนะฮะเพราะเดี๋ยวมือเลอะนะฮะไปทำเล็บหมานะครับอ่ะเก็บหรือว่ากลับนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับสนับสนุนโดย True Vision
อิริกสันมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้เก็บหรือว่ากลับนะครับเก็บหรือกลับครับครับผมสาวๆบอกว่าเก็บนะฮะเพราะเดี๋ยวมือเลอะเออนะฮะไปทำเล็บหมานะครับอ่ะเก็บหรือว่ากลับนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับครับผมเก็บ0นะครับกลับ5เลยนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้กลับนะครับจริงๆนวัตกรรมชิ้นนี้ก็ถือว่าดีนะฮะเพราะมันมี level of innovation หรือระดับของนวัตกรรม อันนี้ก็คืออยู่ในระดับต้นๆ นิดนึงนะครับคือเน้นเรื่องของการดีไซน์ถ้าทำแล้วแยกขยะได้หรืออะไรได้มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยโอเคแต่นี่คือทำดีไซน์มาเพื่อกดขยะแค่นั้นเลยจบอย่างเดียว ใช่มันเป็นฟังก์ชันที่น้อยไปนิดนึงอยากให้คิดเพิ่มเติมด้วยนะครับนะฮะตื่นเต้นมากที่เตรียมมานี้พูดได้หมดแล้วและเชื่อว่ากรรมการก็ได้ฟังครบถ้วนไม่มีอะไรข้างคาใจเลย สำหรับนักประดิษฐ์หรือนวัตกรนะครับความฝันถ้าไม่ลงมือทำก็หยุดฝันเถอะครับอย่ารอช้าครับเราไปพบกับนวัตกรรมชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับครับผมอันใหญ่อีกแล้วฮะน้องๆฝึกยืนอย่างมั่นใจเมื่อใช้ I Can Stand ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าไปดูที่โรงพยาบาลนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเราน่าจะทำอะไรให้เขาได้นะครับแทนที่เขาจะต้องมาทุกวันต้องมาฝึกบ่อยๆก็เลยมองว่าลองทำให้เขาแล้วก็ถ้าให้เขาซื้อเนี่ยตอนนี้มันยังแพงอยู่ถึงแม้ว่าเราจะทำเองได้ก็จริงเราก็เลยมีโครงการทำ CSR กันก็ขอบริจาคจากหลายๆท่านก็พร้อมครับตอนนี้ก็คิดว่าพร้อมแต่ว่าพอเจอเขาจริงๆไม่รู้จะตื่นเต้นแค่ไหนเหมือนกันก็ต้องลองดูครับเอาละครับเมื่อกี้บอกอะไรน้องๆฝึกยืนอย่างมั่นใจค่ะเมื่อใช้ I Can Stand นั่นเองนะครับอันนี้ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเดินหรืออะไรด้วยหรือเปล่าแต่อันนี้คือเมื่อกี้บอกว่าใช้คำว่าฝึกยืนหรือว่าช่วยยืนนั่นเองนะครับอ่ะโอเคต้องมาดูครับว่าจริงๆแล้วนวัตกรรมนี้ใช้งานอย่างไรหรือว่าคำแนะนำนะที่เขาจะเอามาเสนอให้กับกรรมการของเราจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้ว60วินาทีครับใช้ให้เป็นประโยชน์เชิญครับเด็กที่ไม่สามารถนั่งหรือยืนได้เมื่อถึงวัยที่ต้องทำได้จัดว่ามีพัฒนาการทางด้านร่างกายช้าและอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกยืนเด็กกลุ่มนี้มักมีขนาดใหญ่ราคาแพงเพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศดังนั้นจึงมีการคิดประดิษฐ์อุปกรณ์นี้โดยให้สามารถถอดประกอบได้ง่ายเหมือนการประกอบเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อตามห้างค้าปลีกอุปกรณ์นี้สามารถเข็นเคลื่อนที่ได้สามารถปรับระยะความสูงต่ำได้ตามความสูงของเด็กมีอุปกรณ์จับรั้งตัวเด็กเพื่อช่วยในการทรงตัวและมีสีสันที่ดึงดูดความสนใจนอกจากนี้ยังมีตัวล็อกล้อทุกล้อเพื่อความปลอดภัยแม้อุปกรณ์นี้จะดูง่ายแต่ความตั้งใจของการประดิษฐ์ก็เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถฝึกการยืนให้แก่เด็กได้เองที่บ้านและใช้ฝึกนอกสถานที่ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกที่สถานพยาบาลน้องๆฝึกยืนอย่างมั่นใจเมื่อใช้ I Can Stand ครับผมเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะสำหรับการนำเสนอนะครับใช้เวลาพอดีเด้เลยนะครับต้องมาดูครับว่า5เสียงจะออกมาทางไหนนะครับเก็บหรือว่ากลับครับครับผมพูดเหมือนมีลูกมาแล้วเลยนะฮะเอาละโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับกรรมการของเราครับเก็บหรือว่ากลับครับเชิญครับโอ้โหครับผมเก็บ1กลับ4นะครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับครับผมนะต้องมาฟังกันหน่อยดีกว่าว่ามุมมองของกรรมการของเราเป็นอย่างไรนะครับเริ่มจากท่านแรกดีกว่าที่บอกว่าเฮ้ยเก็บไว้ดีกว่านะครับคุณกนกครับครับอันนี้มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ชัดเจนนะฮะแต่พอดีรักเด็กนะฮะครับผมคืออะไรที่เกี่ยวกับเด็กผู้สูงอายุคนชราเนี่ยผมจะชอบนะฮะเพราะว่ามันเชื่อว่าเป็นประโยชน์ที่ประโยชน์ซึ่งอุปกรณ์พวกการแพทย์เนี่ยมันแพงอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะรถเข็นรถอะไรต่างๆเนี่ยการทำพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันของที่ทำเมืองไทยนะมันจะเป็นแนวอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยสวยงามมากเท่าไหร่นะฮะเพื่อทดแทนแต่สุดท้ายเราจะมองประโยชน์นะเพื่อประโยชน์ให้ยังไงก็แล้วแต่สักอย่างหนึ่งเพื่อทดแทนรูปแบบที่สวยงามของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เมืองนอกมันทำมาครับ ก็อย่าหยุดพัฒนาต่อไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับนะฮะมาที่ดร.ยุทธฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็น
ของที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันมุมมองคืออะไรฮะถ้าเรื่องประโยชน์เนี่ยก็คงไม่มีใครมีคำถามมีประโยชน์แน่นอนนะครับแต่เรื่องดีไซน์ลองนึกภาพว่าถ้ามีอุปกรณ์นี้อยู่ที่บ้านนะครับแล้วลูกล้มไปโดนในมุมล้อข้างล่างนะครับผมกำลังนึกภาพอยู่นะฮะช็อกเลยฮะครับเนี่ยแล้วก็อย่างที่สองคือเรื่องน้ำหนักมันสามารถที่จะล้มไปทางด้านหลังได้เพราะข้างล่างเป็นล้อลองนึกว่าน้ำหนักขนาดนี้ล้มทับเด็กไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้อันที่สองก็เป็นกำลังใจให้เจตนาดีแล้วนะครับเหลือแค่ต้องไปให้สุดครับผมเออนะฮะคือดูเหมือนว่าคอนเซิร์นของกรรมการของเราก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์เนี่ยแหละนะครับความปลอดภัยน่าจะมองคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไงคำแนะนำนี้น่าจะเป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับเก็บ1กลับ4นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้กลับนะครับก็เข้าไปก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะครั้งแรกครับที่แบบเป็นรายการอย่างนี้มันก็ผิดพลาดบ้างเพราะว่าตอนแรกนี่รู้สึกเรารีบไปหน่อยเรื่องของความปลอดภัยบางส่วนที่กรรมการแนะนำก็คือกลัวว่ามันจะล้มทับเด็กแล้วก็มุมแหลมต่างๆอะไรเงี้ยพวกนี้เราก็จะกลับไปดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างน่าจะแก้ไขอะไรตรงไหนอีกบ้างนะครับ Green Innovation นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณได้สัมผัสสิ่งของอะไรสักอย่างที่มีข้อความอยู่บนผิวและทันใดนั้นข้อความก็ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นข้อมูลต่างๆบนสมาร์ทโฟนของคุณได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสราวกับเนรมิตขึ้นมาแต่ทว่าเมื่อเราลองมองดูใกล้ๆบนพื้นผิวของสิ่งของนั้นเราจะเห็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์เพียงแค่สัมผัสไฟฟ้าสถิตในตัวคุณก็เป็นสื่อกลางส่งข้อมูลอย่างเช่นเว็บไซต์หรือข้อมูลต่างๆไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างรวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและนี่แหละที่อาจจะเป็นยุคทองของสิ่งพิมพ์ที่จะเป็นกุญแจสู่การปฏิวัติการส่งข้อมูลได้ราวกับที่ท่านพิมพ์ของกูเทนเบิร์กเคยทำมาก่อนลองคลิกหน้าต่อไปแล้วดูสิขอขอบคุณนวัตกรรมดีๆจากเอริกสันสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาดูอีกหนึ่งนวัตกรรมของเราดีกว่านะครับมาดูกันซิว่าจะเป็นอะไรครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาเลยครับผมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่ออนาคตและสุขภาพที่ดีของคุณค่ะคือจุดประสงค์ก็คือไม่ได้ว่าอยากจะได้รางวัลอะไรเป็นอันดับแรกค่ะเพียงแต่เราอยากจะนำเสนอประชาสัมพันธ์ผลผลิตจากงานวิจัยของคนไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยโดยใช้วัตถุดิบจากตัวธรรมชาติของไทยคือสัตว์ที่อยู่ในประเทศไทยสู้ๆแน่นอนครับผลิตภัณฑ์ของเราโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะฮะอันนี้ขออีกทีฮะผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติค่ะเพื่ออนาคตที่ดีแล้วก็สุขภาพของตัวคนด้วยโอ้โหนะฮะเท่าที่สังเกตจากตรงนี้นะครับกรรมการของเราจะมีเขียนว่าโอเคเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วก็ซีรั่มจระเข้แคปซูลอะไรโอ้โหมีเต็มไปหมดเลยครับไม่รู้เหมือนกันว่าคือเอามาจากส่วนไหนของจระเข้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาละครับ60วินาทีนะครับที่จะมาคลายข้อสงสัยนะครับให้กับกรรมการของเรานะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับซีรั่มจระเข้แคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบใหม่เพื่อผู้ป่วยเบาหวานซึ่งคนไทยเป็นโรคนี้กว่า4ล้านคนเสียค่าใช้จ่ายกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปีต่อยอดมาจากนวัตกรรมเลือดจระเข้แคปซูลผลิตภัณฑ์จากเลือดจระเข้พันธุ์ไทยสัตว์สมุนไพรที่สำคัญทางเศรษฐกิจซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากอย.เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรายแรกของโลกใช้กันมานานกว่า10ปีผู้ป่วยเบาหวานรับประทานแล้วน้ำตาลในเลือดลดลงแพ้หายเร็ววิจัยพบในน้ำเลือดหรือซีรั่มจระเข้มีสารคล้ายอินซูลินอยู่ในปริมาณมากทดลองในหนูเบาหวานพบการลดลงได้จริงของระดับน้ำตาลในเลือดและจากการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ตามคำขอสิทธิบัตรเรื่องการวิธีการเตรียมซีรั่มปริมาณมากแจ้งเกิดนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานซีรั่มจระเข้แคปซูลผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรายแรกของโลกที่บริโภคด้วยการกินไม่ใช่การฉีดการันตีด้วยรางวัลสุดยอดนวัตกรรมของภาคเกษตรศาสตร์ถึง2หมดเวลาครับผมโอ้โหกำลังจะเข้าเรื่องการการันตีพอดีเลยนะครับว่าโอ้โหได้รางวัลจากที่ไหนบ้างแต่เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะช่วยสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานคือเรื่องของอินซูลินนี่ปกติต้องฉีดใช่ไหมฮะเออนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือ
เหมือนคล้ายๆสามารถเสริมแล้วก็บำรุงเข้าไปได้นะครับนะฮะก็ต้องลองดูครับนะว่ากรรมการของเราจะมีมุมมองอย่างไรนะครับอ่ะโอเคครับเก็บหรือว่ากลับครับลองถามซาวเสียงในนี้ก่อนเก็บหรือว่ากลับดีโอ้โหเอาละหลายคนก็สงสัยเป็นห่วงญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคเก็บหรือกลับนะครับกรรมการของเราจะว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โหนะฮะกลับ2เก็บ3นะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับเอาละขอฟังมุมมองนะฮะของกรรมการของเราที่มองว่าเฮ้ยเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับดร.สันครับคือเรื่องยาเนี่ยมันถือว่าเป็นปัจจัยหลักครับยาเบาหวานเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนต้องกินตลอดชาติครับผมเท่าที่สืบเท่าที่ศึกษามานะครับต้องขอชมเชยอย่างยิ่งเพราะว่าได้มีการสกัดผมคิดว่าเจ้าของผลงานมีความรู้ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็รู้จักใช้ลักษณะของเขาเรียกว่าที่มาหรือแหล่งผลิตของไอ้ตัวนี้ได้อย่างดีนะครับเพราะเรามองว่าจระเข้เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่เรามองว่ามองอีกมุมหนึ่งว่าเอ๊ะมันมีเขาเรียกว่าองค์ประกอบภายในของมันที่สามารถเอามาผลิตในเรื่องของยาได้ก็คิดว่ายาเนี้ยเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งผมคิดว่ายอมรับครับคราวนี้มุมมองของกรรมการของเราที่บอกว่าเฮ้ยกลับเถอะนะฮะอาจารย์บุริมครับคือผมมองว่าไอ้ความชัดเจนเรื่องของการสกัดนี่มันมาอย่างไรเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยเนื่องจากเวลามันสั้นนะฮะเขาคงจะมีเปเปอร์มีอะไรทางวิชาการมารองรับว่าจริงๆแล้วในเลือดของจระเข้มันมีอินซูลินในปริมาณเยอะแล้วสกัดออกมาเนี่ยแต่เนื่องจากว่าผมดูแล้วมันก็ยังไม่ค่อยคอนวินส์ไม่ค่อยทำให้ผมเชื่อได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงครับมันน่าจะมีวิธีการพูดให้น่าสนใจได้มากกว่านี้จริงๆแล้วยาซัพพลิเมนต์หรืออะไรต่างๆทำมาจากสัตว์ก็เยอะแยะครับผมนะครับแต่ว่าไอการถงฉางประเภทเอาเลือดมาตั้งพังแล้วก็วางแล้วก็บอกผมคนมันจะนึกว่ายาดองไหมเนี่ยครับผมนะฮะถ้าบอกว่าจระเข้ตัวนี้เป็นลูกเป็นหลานของชาละวันอันนั้นก็ว่าไปอย่างมันจะมีข้อพิจารณาเมื่อกี้คือพี่ยังไม่ได้ฟังวิธีการสกัดพี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบยังไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่เป็นแบบมันมีเยอะครับครับผมยาสมุนไพรยาธรรมชาติมันเยอะแยะตอนนี้ในท้องตลาดมันมีเยอะบางทีก็แบบความมั่นใจของคนที่จะเป็นผู้บริโภคเนี่ยมันก็ยังมีความกังวลอยู่ครับมันต้องมีคนลองเป็นอ่ะครับผมอาจารย์จะลองเป็นแล้วให้เป็นข้อสังเกตแล้วกันครับจระเข้เนี่ยเคยไหมว่ามันอยู่ในบางทีน้ำคลามน้ำอะไรมันมีการกัดไม่มีการอะไรกันแต่ทำไมมันไม่ค่อยติดเชื้อผมว่าผมคิดว่ามันอาจจะเป็นประเด็นที่เขามองว่าเอ้ยแล้วมันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าในเลือดมันแต่เรื่องของกระบวนการเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องฟังเพิ่มครับผมตอนนี้เนี่ยคะแนนออกมาแล้วนะครับให้กลับ2แต่ที่มันที่สุดคือให้เก็บถึง3เลยเพราะฉะนั้นเก็บนะครับจระเข้ของเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะได้มาด้วยการบริจาคเลือดไม่ทำลายชีวิตเรื่องเราวิจัยมาในนานบางครั้งเนี่ยในเวลา60วินาทีไม่เพียงพอสำหรับการที่จะบอกเล่าเรื่องราวแต่เราก็คือมันเป็นโอกาสของเราที่เราได้เผยแพร่งานวิจัยเรื่องจระเข้เราคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ท้าทายให้เราเนี่ยทำงานแล้วก็ผลิตผลงานวิจัยที่ดีมากขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปค่ะการแข่งขันในสาย A ยังคงดำเนินต่อตอนนี้มีนวัตกรรมที่ถูกเลือกให้เก็บแล้ว3ชิ้นได้แก่ซีเมนต์โปร่งแสงกระดุมโชติกาและซีรั่มจระเข้แคปซูลสัปดาห์หน้ายังมีนวัตกรรมดีๆที่รอนำเสนออยู่อีกมากมายครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ True Move H 4G 3G Wi-Fi True Online True Vision Cisco Leotechอิริกสันสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนอัลคาเทลลูเซนหัวเว่ยและขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำมหาวิทยาลัยกรุงเทพอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นใหม่เสมอพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ True Innovation Award ซีซั่น2Go, bananas it!